มาเริ่มกันที่ข้อที่8นะครับเขาบอกว่าน้ำแข็งอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสนะครับ1ก้อนมีปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าหากว่ามีน้ำเปล่าอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสซึ่งมีปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรต้องการใส่น้ำแข็งกี่ก้อนนะครับจึงจะทำให้น้ำเย็นอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสสมมติให้ไม่มีการสูญเสียเลยแล้วก็กำหนดค่าความหนาแน่นของน้ำแข็งค่าความหนาแน่นของน้ำแล้วก็นู่นนี่นั่นมาให้ทำไมดีอะเราข้อนี้เราคือการเอาน้ำแข็งอะใส่ลงไปในไหนในน้ำเพื่อให้น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่จากอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นอุณหภูมิเท่าไหร่20เหลือ5แล้วก็ถามว่าต้องใช้น้ำแข็งทั้งหมดกี่ก้อนใช่ไหมก็จะเป็นสูตรเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวลดพี่ถามหน่อยข้อนี้เราว่าน้ำแข็งละลายหมดไหมไม่หมดหมดเพราะใส่กี่ก้อนไงแล้วอุณหภูมิ5องศาคิดว่าอุณหภูมิสุดท้ายไป5องศาคิดว่าน้ำแข็งละลายหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือวิธีเช็คนะให้ระวังนิดนึงนะครับอะไรคือตัวเพิ่มอะไรคือตัวลดครับคืออุณหภูมิเพิ่มน้ำแข็งเพิ่มอะไรลดน้ำลดน้ำลดใช่ไหมครับน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งต้องน้ำแข็งศูนย์องศากลายเป็นน้ำศูนย์แล้วน้ำศูนย์กลายเป็นน้ำห้าอันนี้คือฝั่งเพิ่มเพราะฉะนั้นเป็นสองอันคือ ml บวกกับ mc delta t ส่วนตัวลดหรือว่าน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะไหมไม่มีมีแต่การเปลี่ยนอุณหภูมิจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับ20เป็น5เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น mc delta t ประเด็นเขาถามกี่ก้อนไอ้ที่เขียนอยู่เนี่ยกี่ก้อนก้อนเดียวทำยังไงให้มีหลายก้อนคูณ n คำนวณออกมามาดูเฉลยกันนะครับN วงเล็บน้ำแข็งมีมวลเท่าไหร่นะ1ก้อนอ่ะ8 5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 
าดเรามีสูตรว่า d เท่ากับ m ส่วน v หรือ m เท่ากับ dv d เป็นเท่าไหร่น้ำแข็งอ่ะนี่นี่ใส่ไปแล้วใช้ได้ไหม 0.8 เนี่ยแทนค่าได้ไหมได้ไม่ได้ลูกบาศก์เซนไม่ได้มันเป็นกราฟต้องทำไงอ่ะต้องเป็น 0.8 คูณ 10 กำลังหา2ดูนะดูตรงนี้อันนี้ถ้าเทียบอ่ะมันคือ 0.8 แล้วคูณกับ v คือ5อันนี้คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแล้ว v อ่ะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคืออะไรอะไรอ่ะเพราะทำไมสอนอยู่ไม่พี่ถามว่าดีตรงนี้มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมกรัมต่อ cm กำลัง3แล้วคูณกับ v มีลูกบาศก์เป็นหน่วย cm กำลัง3ทำไงดีต่อ cm กำลัง3ตัดอ่ะก็เหลืออะไรกรัมแล้วใช้ได้ไหมกรัมเนี่ยไม่ได้ใช้กิโลถ้าทำเป็นกิโลทำไงหารพันก็เป็น 0.8 เป็น4 0เป็น4ใช่ไหม4หาร 1,000 L เป็นเท่าไหร่ L เป็น280ค
ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลว L ไงความจุความร้อนของน้ำและน้ำแข็ง C อันนี้ตัว L ก็คูณอะไรครับ280แล้วบวกกับC ส่วน1,000คูณ C เป็นเท่าไหร่ครับ4,000เดลต้าทีเป็นเท่าไหร่ครับเดลต้าทีเป็น5น้ำแข็งต่อมาขวามือน้ำน้ำมีปริมาตรเท่าไหร่500มีความหนาแน่นเท่าไหร่1แสดงว่าจาก M เท่ากับ DV ก็เอา1 500คูณอะไรM ของน้ำก็จะเท่ากับ D คูณ V จะเท่ากับ1คูณ500หน่วยเป็นกรัมก็เอา500ส่วนอะไรอีก500ส่วน 1,000 คูณ C เป็นเท่าไหร่ครับ 4,000 เดลต้า T เป็นอะไรครับ 15ตัดอะไรได้บ้าง 1,000 ตัด 1,000 ก่อนเนาะ N วงเล็บโอ้โห1,120บวก80,000คูณอะไรนะคูณ5ใช่ไหม80,000เลขนิดเดียวแล้วก็เท่ากับโอ้โห300,000เกินแสนเกิน3,000,0003,000,000โอ้ตัดกันมันเลยนี่มาข้างในบอกกันว่ายกตัวเท่าไหร่วะ811บวกอะไรนะ11120 811120 370เอา9 370ไม่ผิดเลยสักอย่างนึงอ่ะมันต้องเป๊ะใช่มั้ยไม่มันไม่เป๊ะหรอกแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะมันได้นิดแต่ปัดเป็น25ก้อนนะตอบข้อหนึ่งอ่ะต้องมันเราต้องหยิบเลขสักทีนึงอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่สี่เพื่อวางสิบนะต่อเคบิ้นไหมคุณเคบิ้นมันเป็นแบบอ๋อมันเป็น4ทำไมต้องเป็น4อ่ะมันต้องเป็นกิโลไงถ้าเราคิดกิโลเลยแล้วคิดเอลเป็นกิโลตูนเราคิดเอลเป็นกิโลตูนเดี๋ยวดูควอนตีนตรงนี้ดูเห็น280อะไรกิโลจูลอันนี้ 4,000 จูลอันนี้แทน4เชสเอาตรงนี้ออกสวัสดีครับอันนี้ตัดโอ้ยดูสังเกตอะไรไหมจาก 80,000 เหลืออะไร 80 หายหมดเลยแล้วเอา500คูณ4คูณ15ได้30,000 30,000 หาร 1,200 แล้วเอา 30,000 หาร 1,200 ได้25ก้อน ข้อ9ครับนาเกลือแห่ง1ขนาด100เมตรคูณ100เมตรมีน้ำเกลือสูง10เซนติเมตรแล้วอุณหภูมิเริ่มต้นอ่ะ30องศาเซลเซียสเขาถามว่าจะต้องใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดเนี่ยระเหยน้ำออกจากน้ำเกลือจงหาพลังงานและเวลาที่ใช้ในการระเหยแห้งคำถามคืออ่ะเรามองภาพรวมก่อนเฮ้ยดูก่อนดี
ภาพรวมคือว่าเรามีน้ำเกลือถูกไหมครับเรามีน้ำทะเลหรือน้ำเกลือเนี่ยอุณหภูมิ30องศาวิ่งมากลายเป็นอะไรครับน้ำร้อยแล้วก็กลายเป็นไอร้อยแล้วสุดท้ายจะเหลืออะไรเหลือเกลือประเด็นมันถาม2อย่างคือ1เดลต้าคิวว่าเท่ากับเท่าไหร่2มันถามหาเวลานะครับว่าเป็นยังไงถูกไหมข้อนี้มันจะมี2อันก็คือเดลต้ามันคือ Q1 กับ Q2 เพราะฉะนั้นเดลต้า Q รวมเลยเท่ากับช่วงแรกใช้สูตรอะไร MC delta T ถูกต้อง MC delta T ช่วง2ใช้สูตรอะไรครับ ML แต่เนื่องจากว่ามวลมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น M วงเล็บ C delta T บวกกับ Lมวลเท่าไหร่ครับ m เท่ากับอะไรนะ d คูณ d น้ำเกลือเป็นเท่าไหร่นี่ไม่ใช่หรอข้อแรกเป็น1ไม่หรอก็ดีไงปริมาตรคือเท่าไหร่กว้างยาวสูงพี่ถามหน่อยว่าข้อนี้เราควรใช้หน่วยเป็นเซนหรือว่าเป็นเมตรเมตรแต่เห็นตรงนี้ไหมไอ้อัตราการระเหยมันใช้หน่วยอะไรอะลูกบาศก์เซนเปลี่ยนได้เป็นเซนเท่าไหร่นะ1คน1สิเออไม่ให้เงินเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนงั้น v เนี่ยก็จะกลายเป็นอันนี้เป็น100คูณ100ได้10กำลังอะไร10แล้วคูณกับ10เซนก็คือ 0.1 ได้10กำลัง3ไอตัวนี้น่าจะใช้อันนี้ก่อนเพราะว่าในส่วนของเดลต้าคิวอ่ะเขาใช้เป็นกิโลหมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทำเป็นเมตรก่อนเมตรจะคู่กับกิโลนะส่วนเซนเนี่ยจะคู่กับพวกจูลธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร10กำลัง3 c เป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ความร้อนจำเพาะ300อันนี้ C ความคำว่าแฝงคือ L เป็น300เดลต้า T เป็นเท่าไหร่ครับบวกกับ L เป็นเท่าไหร่ครับอย่างนี้เนาะนี่ไง2000นี่ๆๆ L อ่ะเนาะเรามองนะถ้าพี่ดึงตัวร่วมพันออกมาก่อนมันเป็น10กำลัง3คูณกับ10กำลัง3ตรงเนี้ยจะเหลือแค่นี้กับตรงนี้7 3 21 21 2เป็น23คูณ23เพราะฉะนั้นก็จะได้ 2.3 คูณ10กำลัง7ทำไมที่มันเป็นเดซิเมนนะมันเป็นหน่วยลิตรตรงไหนเอ็มหรอดีโอ้โหตรงนี้อีกเป็นลิตรเป็นอะไรเป็นลิตรเป็นไอเดซิเมเป็นลิตรเป็นรูปแบบอะไรอ่ะรูปแบบเมตรก็คูณอะไรเข้าไปอย่างนั้นน่ะ10กำลัง3อันนี้กลายเป็น10กำลัง3พี่ก็คูณ10กำลัง3เข้าไปข้างหน้าอีกเพราะว่าจาก m อ่ะที่เท่ากับ10กำลัง3พอเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมก็คูณเข้าไปอีก10กำลัง3เป็น10กำลังอะไรครับ6พอ10กำลัง6 7บวกอีก3เป็นอะไร10อันนี้เปลี่ยนไปได้6ซะ
ี่เปรียบเลข6ก็มี2ข้อคือข้อนี้กับข้อนี้ 2.3 อันนี้จุดไหนอ่ะ 2.3 คูณ10กำลัง10อันนี้เป็นเลข6ก่อนอ่ะจดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคิวค่อยว่ากันต่อมานะครับข้อหาว่าเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการระเหยไปของน้ำเกลือถูกไหมโจทย์ให้ตัวนี้มาครับอัตราการระเหยสีฟ้านะนี่พี่เป็ดสีฟ้านะครับอัตราการระเหยของน้ำมีค่าเฉลี่ยเท่านี้ลูกบาศก์อะไรเอ่ยลูกบาศก์เซนติเมตรต่ออะไร นาทีก็เป็น r เท่ากับ v ส่วน t r คือมาจากคำว่าเรทหรืออัตรานะครับ t ก็จะเท่ากับ v ส่วน r v เนี่ยเขาให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมร้อยเมตรมีกี่เซนน่ะหมื่นสิบกำลังอะไรสี่คูณสิบกำลังคูณเนี่ยสิบเซนไงก็คูณสิบไงหาร r r โจทย์บอกว่าเป็นเท่าไหร่1คูณ10กำลัง4 1 4ตัดตอบ10กำลัง5ตอบข้อ3ข้อติดนะครับโรงไฟฟ้าต้องการระบายความร้อนทิ้งในอัตรานะครับ 4,000 กิโลจูลต่อวินาทีโดยใช้น้ำจากสระเป็นตัวรับความร้อนผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน 80% จริงๆเครื่องจักรกลทุกชนิดอ่ะจะต้องมีการคลายความร้อนหมดอย่างรถอ่ะก็ต้องมีการเติมหม้อน้ำจำได้ไหมถ้าหม้อน้ำแห้งรถเป็นไงเครื่องฮีทร้อนระเบิดดับอะไรก็ว่าไปนะครับจงหาว่าถ้าน้ำในสระมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น20องศาเซลเซียสหมายความว่าถ้าน้ำอ่ะที่เอาไปผ่านระบบความร้อนเนี้ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้น20และสระมีปริมาตรเท่านี้ภายใน1ชั่วโมงน้ำในสระจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสก็เดลต้าคิวเท่ากับ mc เดลต้าทีเขาต้องการหาแค่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าทำความร้อนแกะรับแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 80% ก็คือ80ส่วนอะไร100ก็คือ 0.8 คูณกับอะไรครับความร้อน 4,000แต่ดูหน่วยกิโลจูลต่อวินาทีรู้แรงยังวะคูณด้วย60คูณด้วย60จับเท่ากับ m m น้ำก็คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ v low v low ก็เป็น m เท่ากับอะไรนะ dv จำไว้นะถ้าลูกบาศก์เมตร d จะเป็น10กำลัง3ถ้า m กำลัง3เนี่ย d จะเท่ากับ10กำลัง3ถ้า cm กำลัง3เนี่ย d จะเท่ากับ1ใช้คู่กันอย่างนี้แล้วเนื่องจากว่าข้อนี d เป็น10กำลัง3 v ก็เลยต้องเป็น10กำลัง3ด้วยนะครับเพราะ 1,000 ก็คือ10กำลัง3ก็เลยกลายเป็น10กำลัง3คูณกับ10กำลัง3อันนี้ d อันนี้ v ต่อมา c c เป็นเท่าไหร่4ก็4เดลต้า t 10กำลัง3ตัด10กำลัง3ตัดไงดีตัดตัวนี้กับตัวนี้ก่อนตัดตัวนี้กับตัวนี้เหลือ2เดลต้า t เลยเท่ากับ2คูณ4คูณ60คูณหาร 1,000 ใช่ไหม2คูณ4คูณ3 60 2.88 หาร 1,000 ก็ได้ไอ้2.88ก็เลยตอบ
2.9 ข้อ3นะครับต่อมาข้อ11นะครับผมมีได้มีอ่ะโมเครื่องผสมน้ำอุ่นที่เรียกว่ามิกเซอร์นะครับหุ้มฉนวนอย่างดีไม่มีการถ่ายเทความร้อนดังลูกในฉนวนนะครับช่างมันเถอะท่อ A เนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด10ตารางเซนติเมตรมีน้ำอุณหภูมิ25องศาไหลเข้าด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีค่อยๆเขียนไปก่อนนะ A เท่ากับ10 T เท่ากับ25อัตราเร็วคือ V เท่ากับ2เวลาไปอยู่ในห้องสอบกรุณาเขียนไปด้วยเพราะไม่งั้นมันจะงงท่อ B มีพื้นที่หน้าตัด A เท่ากับ5 T เท่ากับ40V เท่ากับ8และไหลออกที่ท่อ C ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A เท่ากับ20 V เท่ากับ3เขาถามว่าเดลต้า T เป็นเดลต้า T ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็หลักการทำเครื่องทำน้ำอุ่นน่ะน้ำผ่านท่ออะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะมาดูของ RA ก่อนที่ท่อ A น่ะหาน่ากลัวแล้วอีโอโผล่ขึ้นมานี่น่ากลัวละเราหา Q ก่อนอัตราการไหลของท่อทั้ง3ก็มี Q A Q B Q V Q เท่ากับอะไรนะสูตรอ่ะทุกคนรู้จักแน่นอนใบว่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นถูกต้องครับผมโมโหเก่งมาก Q เท่ากับ AV A เป็นอะไร10แต่ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็น10ตารางอะไรเซนตารางเซนคือ CM กำลัง2เปลี่ยนเป็นตารางเมตรคือคูณ10กำลังลบ4นะครับจึงกลายเป็น10คูณ10กำลังลบ4แล้วคูณกับ V V เป็นเท่าไหร่2ตั้งใจสิอย่ามัวแต่เล่นมือถือด่าทุกคนที่จับมือถืออยู่5คูณ10กำลังลบ4คูณกับอะไรครับ8แล้วก็เท่ากับอะไรอีก20คูณ10กำลังลบ4แล้วคูณกับอะไร3ได้20คูณ10กำลังลบ4ได้40คูณ10กำลังลบ4ได้คูณ10กำลังลบ4จากนั้นใส่สูตรเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดวะ A A เพิ่ม B ลดเพราะว่า A อุณหภูมิ25 B อุณหภูมิเท่าไหร่40ท่าเดียวหมดเลยมึง MC delta T เท่ากับ MC delta T พี่ให้อุณหภูมิผสมเป็น T เนาะ M ของตัวเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ M อะไรตัดทิ้งก่อน C ตัดทิ้งเพราะเป็นน้ำเหมือนกัน MB เนี่ยพี่บอกไปแล้วถ้าเป็นพวกไหลใช้ M เนี่ยแทนด้วยอะไรได้เลย Q QB เป็นเท่าไหร่40คูณ10กำลังลบ4 delta T เป็น40ลบ Tเอ้ย t ลบ20 t ลบ25ขอโทษเพราะว่าเป็นของตัว A ก็อุณหภูมิตรงกลางมันเป็น t ถูกไหมอุณหภูมิที่ได้คืออย่างนี้น้ำร้อนอ่ะ40น้ำเย็นอ่ะ25ผสมแล้วเป็นอุณหภูมิ t เวลาหาด้วยตัว t คือเอามากลบน้อยก็เลยต้องเป็น t ลบ25เพราะ t สูงกว่า25จับเท่ากับของตัว B เท่าไหร่เนี่ย40เอ้ยของตัว A เลยครับ40ลบ T พี่เขียนผิดนี่หว่านี่ต้องเป็น20ใช่มั้ย A ต้องเป็น20เอาใหม่อันนี้20อันเนี้ย40ถูกแล้วก็จะกลายเป็น20คูณนี้แล้วก็40คูณอะไรครับ40คูณ10กำลัง40กำลังลบ4ขอโทษครับลบ4แล้วคูณกับอะไร40ลบ T ตัดตัด1 2 t ลบ25เท่ากับ80ลบ2 t ตาม t 100 t เลยเท่ากับเท่าไหร่38โอเคเฮ้ย
ข้อสุดท้ายนะครับจงหาปริมาณความร้อนที่ต้องถ่ายเทให้กับการผลิตน้ำแข็งที่อุณหภูมิลบ5องศาเซลเซียสจำนวน100กิโลกรัมโดยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสกำหนดนู่นนี่นั่นให้ข้อนี้เวลาที่เราจะหาความร้อนเพื่อเปลี่ยนจากน้ำแข็งอุณหภูมิอะไรลบ5ใช่ไหมครับให้กลายเป็นอะไรเอ้ยน้ำเท่าไหร่น้ำ20อ่ะให้กลายเป็นน้ำแข็งอุณหภูมิเท่าไหร่ลบ5งงไหมอ่านโจทย์ดีๆนะจงหาปริมาณความร้อนที่ต้องถ่ายเทในออที่ต้องถ่ายเทในการผลิตน้ำแข็งโอเคถ่ายเทออกคือดึงความร้อนออกจากน้ำอุณหภูมิ20องศาเราก็นึกนะสมมติน้ำอุณหภูมิ20ใช่ไหมเอาใหม่เขียนนี้น้ำ20กลายเป็นน้ำอะไรครับกลายเป็นน้ำอะไรน้ำเย็นน้ำศูนย์น้ำศูนย์กลายเป็นอะไรน้ำแข็งศูนย์แล้วน้ำแข็งศูนย์กลายเป็นอะไรน้ำแข็งลบ5เพราะฉะนั้นเดลต้าคิวทั้งหมดเท่ากับQ1 บวก Q2 บวก Q3 เฮ้ยช่วยกันทำก่อนดี Q1 เป็นอะไรM อะไร MC Delta T บวก Q2 เป็นบวก M เท่ากันหมดไหมเท่าไหร่ร้อยC น้ำแข็งเป็นเท่าไหร่2.1 คูณอะไรเดลต้าทีคูณโมเดลต้าทีอ่ะคูณอะไรบวกกับ L 4.2 ฮะ2.1ก็2.1มันจากไหนวะก็2.1ใช้ไปแล้วอ่ะ4.2ไงเห็นไหมครับว่าความจุความร้อนจำเพาะไหมมันต้องความร้อนแฝงดิ3 3 5บวกกับ4 4.2 ที่คูณอยู่กับอะไร20คำตอบดูนะมองง่ายๆแค่นี้80บวก300ก็ล่อไป400กว่าแล้วตอบข้อ1คูณ100เข้าไปไงแล้วมันไม่มีอะไร40ได้กี่กว่ามันน่าจะเกินอ่ะโอเควันนี้เลิกครับ